ไปที่ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมา21 วันครับอืมซ้อมที่ไหนครับไปนี้ภูเก็ตครับอ๋ออยู่ที่นู่นเลยแล้วมีใครเป็นผู้ป้องกันซ้อมเราบ้างครับที่นู่นใบพายรุ่งกิจแล้วก็เราพวกนักไคลช่วยกันเราสูงเท่าไหร่ครับเนาะ173น้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับวันนี้59 60เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าครับแล้วอย่างผู้ต่อยที่เราเคยเจอไหมปานเพชรไม่เคยเป็นไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาป่ะเขาเป็นมวยสไตล์อะไรพอรู้ไหมเขาแล้ววันนี้เราวางแกนวางแผนยังไงดีเดินตามสไตล์แล้วตอนนี้น้องอายุประมาณเท่าไหร่ครับ19แล้วเราต่อยมวยมารวมทั้งหมดนี่กี่ไฟเนี่ยขอเยอะเหมือนกันประมาณ100ร้อยกว่า200ได้อันนั้นฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยครับแฟนคลับและทุกคนที่ช่วยเชียร์ด้วยนะครับเป็นยังไงทำให้ที่เขาจะทำได้ครับผมขอบมากครับน้องชายผมไปเป็นซอจอเล่มก่อนไฟนี้เข้ามากี่วันครับกับ3อาทิตย์แล้วซอยไหนครับไฟนี้ซอจอเล่มก่อนแล้วมีใครเป็นผู้ป้องซอเราบ้างครับที่นั่นมีพวกพี่นนทกิจแล้วก็พยัคฆ์จิ๋วแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในค่ายช่วยๆกันใช่ไหมแล้วสูงเท่าไหร่ครับสูงสูง175น้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับวันนี้ถ้าปล่อยไฟนี้ก็59โล60เราเป็นมวยสไตล์ใดครับมวยเข่าแล้วอย่างร้อนคิงนี่เราเคยเจอไหมยังเป็นไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเทคมาต่อยเข้ามาป่ะก็ศึกษาดูเทคเขาเป็นมวยสไตล์อะไรพอจำได้ไหมสไตล์มวยเข่าแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนยังไงดีก็เข่าแบบต้องแรกเลยเข่าแล้วตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วครับจะ19 และ 20ครับแล้วเราต่อยมวยมานี่รวมทั้งหมดกี่ไฟแล้วเนี่ยประมาณจำไม่ได้เป็นร้อยได้ไหมก็ถึงงั้นฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้นะวันนี้ช่วยมาเป็นกำลังใจให้ปานเพชรเลยครับจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ทำให้ผิดหวังครับขอบคุณมากครับน้องชายไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารต่างๆง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน